เป้าหมายของเราอ่ะเนาะเราอยากให้ลูกอ่ะเรียนแบบได้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนใช่เนี่ยเอาจริงนะจูนี่เนี่ย2ขวบกำลังกลัวคนมากนี่เขาเข้ามาแล้วบรรยากาศนั้นจูนี่รู้สึกแบบโอเคอ่ะรีแลกซ์ขึ้นเยอะใช่หลังจาก30นาทีเฮ้ยลืมพ่อแม่ไปหมดเลยนี่ก็เริ่มลืมพ่อแล้วเนี่ยโรงเรียนนี้มีทั้งการเรียนแบบ3ภาษาแล้วก็มีการเรียนแบบหลักสูตรจากอังกฤษด้วยนะครับเราไปต่อที่ไหนก็ง่ายแล้วก็ลูกก็เรียนภาษาได้รู้เรื่องภาษาแถมค่าเรียนก็ไม่แพงด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่อู้จูนี่ EP นี้พิเศษมากๆเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียน Evitas ครับผมพาลูกมาทัวร์โรงเรียนครับคือตอนนี้จูนี่ก็2ขวบแล้วนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะเข้มข้นให้ความซีเรียสมากกับการหาโรงเรียนให้ลูกนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาดูโรงเรียนลูกเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะจริงๆเราก็ดูตั้งแต่อยู่ในท้องใช่เราก็แบบทำการบ้านมาตลอดเลยจนวันนี้ได้ข่าวว่าโรงเรียนนี้เขามาเปิดที่ไทยค่ะก็ซึ่งเป็นโรงเรียนดังที่สิงคโปร์นะครับจริงๆไม่ได้มีแค่สิงคโปร์โอ้ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าโรงเรียนนี้จะเด็ดแค่ไหนและจูนี่จะชอบหรือเปล่าค่ะนี่คือเรียกว่ามิสแคลร์แล้วกันมิสแคลร์เป็นอาจารย์ใหญ่ของที่นี่นะครับเป็นเฮดทีเชอร์เลยนะครับวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากอาจารย์ใหญ่พาชมโรงเรียน Absolutely so I'm going to show you around yes Invictus International okay we are part of a huge global network of schools and this is our first time in Thailand so come with me yes okay let's goเราจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยมิสแคลร์ติดภารกิจด่วนครับดีแล้วค่ะขอคนไทยมาเถอะค่ะแล้ววันนี้เราก็เลยต้องแนะนำอีกคนนึงเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหัวหน้าแอดมิชชั่นที่นี่เองนะครับคนรับสมัครของเราเองเดี๋ยวนะคะพูดภาษาไทยป่ะคะพูดภาษาไทยอ่ะโอเคหน่อยค่ะอย่างนี้ก็แม่ไปต่อด้วยได้หน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญนะครับพี่ไก่นะครับพี่ไก่ค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อไก่นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายรับสมัครและการตลาดของ Evitas นะคะแปลว่าใครอยากได้ส่วนลดก็คือมาหาพี่ไก่นะคะอยากได้ส่วนลดก็คือมาหาพี่ไก่นะคะใช่ใช่เลยว่าขอส่วนลดหน่อยนะคะได้ค่ะเอาได้ค่ะด้วยจริงๆเรามีสกอลาร์ชิพให้นะคะสำหรับ50คนแรกที่สมัครนะครับก็คือได้ทุน 50,000 บาทเอางั้นสมัครเดี๋ยวนี้เลยนะคะจดค่ะจดค่ะจดชื่อเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับค่ะไปค่ะมาเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เลยใช่ไหมใช่มีทั้งหมด4กิจกรรมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ก็คือเป็นเวิร์กช็อปให้น้องๆได้ลองทดลองเรียนว่าแบบชอบบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่นี่ไหมนะครับอย่างวันนี้พิเศษมากวันนี้เป็นโอเพนเฮาส์ของที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วพี่ไก่ถ้าใครที่พลาดวันนี้ล่ะใครที่พลาดวันนี้ก็อาจจะมาสกูทัวร์วันปกติก็จริงๆเรามีทั้งสกูทัวร์ที่มาเดินเยี่ยมชมเฉยๆก็ได้ใช่หรือจะมาลองทดลองเรียนได้1วันดีมากเลยงั้นวันนี้เราไปทดลองไปทดลองเรียนโอเคครับWhat's your name? Juni. ตัวเละเละนี่ไม่ใช่ใครเละนะพ่อแม่เละว้าวอุ้ยชอบจังเลยอ่ะเด็กวัย2ขวบเลยนะจะเป็นเด็กวัยที่กำลังกลัวคนมากกำลังไวตัวไม่โดนแม่แม่ก็ภูมิใจแล้วว่าลูกตักทรายได้ลูกตักทรายได้แล้วถ้าลูกหาเงินได้กูจะไม่ลุกเต้นเลยหรอไฟได้ไฟว้าวภูมิใจยังไม่ลงยังไม่ลงวางเลยลูกวางเลยลูกวางเลยลูก you can drop it down here โอเคว้าววางเลยวางโอเคเย้
อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่หนึ่งนะคะคือสอนให้เด็กปลูกต้นไม้มาแบบคุ้นเคยกับสถานที่ด้วยเนาะที่เอาจริงนะจูนี่เนี่ย2ขวบกำลังกลัวคนมากนี่เขาเข้ามาแล้วบรรยากาศนั้นจูนี่รู้สึกแบบโอเคอ่ะรีแลกซ์ขึ้นเยอะตั้งแต่ข้างนอกแล้วตรงเพกาแบบว่าเออเขาเข้ามาเขาก็รู้สึกรีแลกซ์แล้วก็เริ่มรีแลกซ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็กำลังจะขโมยของกลับบ้านแล้วด้วยนะคะนี่ต้องขอบคุณคุณครูก่อนนะครับขอบคุณนะครับ thank you ทูก thank you ทูอันนี้จะเป็นห้องไลบรารีนะครับก็คือห้องสมุดซึ่งจะมีหนังสือเด็กๆนะครับประมาณเกือบ 1,000 เล่มภาษาอังกฤษเลยดีมากเลยนะเดี๋ยวนี้นะเด็กเอะอะสไลด์ iPad สไลด์ iPad ดีใจเขาอยากจะใช่ชอบการอ่านนะครับจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วดีครับโอเควันนี้มีทีเชอร์อยู่แถวนี้ด้วยนะทีเชอร์ทอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ฮัลโหลเป็นไงเวลาเจอผู้ชายหมามาบอกให้ทำไงลูกทำไงลูกวิ่งเข้าหาเลยวิ่งเข้าหาเลยชูสวัสดีสวัสดีค่ะเขาจะมีการเรียนการสอนเป็น3ภาษาค่ะไทยลิงโก้เลยก็คือมี3ภาษาเลยมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเดี๋ยวเขามีเวิร์กช็อปที่เป็นภาษาจีนด้วยเดี๋ยวไปดูห้องนั้นเราจะไปหนีหาวกันหนีหาวมาห้องนี้จะเป็นห้องภาษานะครับจริงๆจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาจีนนะครับแต่ตอนนี้ครูจีนเราพร้อมแล้วโอเค okay. อันนี้เป็นกิจกรรมที่3ใช่ไหมใช่ออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมทีเชอร์ค่ะ you speak English speak English and Thai อ๋อ Thai ด้วย English Thai and Chinese บางทีแบบเราพูดภาษาจีนไม่ได้เราก็อาจจะแบบว่ากลัวเด็กงงอะไรอย่างนี้อ่ะก็คือเขาเตรียมแบบกิจกรรมอย่างนี้มาให้เด็กเล่นเนาะเป็นแบบการตัดกระดาษเพื่อให้แบบว่าสอนภาษาจีนคือเตรียมไว้มีอังกฤษมีจีนอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกถึงวัฒนธรรมของจีนด้วยเนี่ยครับมาดูใกล้ๆได้ครับเนี่ยฮะเขาจะทำเป็นแพนด้าเขาก็จะสอนเด็กปาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัดกระดาษเป็นแพนด้าเนี่ยตัดแบบนี้คือเขาก็บอกว่าแบบเขาสอนแบบทั้งใหญ่เล็กกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เด็กเป็นคนเลือกเองเพราะจินตนาการของเด็กก็แบบอาจจะไม่เหมือนกันที่บ้านคือลูกไม่ได้ฟิลฟรีหรือว่าเล่นอะไรแบบนี้เลยนะลูกคือโยนเพื่อนทุกอย่างลงกับพื้นพี่ว่าแบบมันเพราะบรรยากาศหรือว่าเออว่าคือบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นที่เล่นเป็นที่แบบเป็นของเล่นเป็นบ้านเป็นอะไรที่แบบเขาไม่มีสมาธิไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พออยู่ในห้องที่พร้อมของการเรียนรู้มันลูกดูดิต้องพาไปเรียนนะเนี่ยปกติฉีกไปแล้วครับใช่จริงว้าวโอเคฉงเมาต้าฉงเมาต้าฉงเมาตบมือขอบคุณทูมาห้องรีเซพชันนะคะรีเซพชันนี่คือเหมือนอนุบาล2ใช่ไหมพี่กายใช่ถ้าเทียบเท่าที่เมืองไทยก็จะเป็นอนุบาล2นะครับที่ห้องนี้ก็จะเป็นเด็กเล็กนะครับก็น้องก็เริ่มเนี่ยมีพัฒนาการละก็สามารถดูแลตัวเองได้ยืนได้เข้าห้องน้ำได้นะครับแต่ก็จะมีครูนะครับมาดูแลนะครับซึ่งเด็กก็จะชอบมากเพราะเป็นห้องที่มีของเล่นเยอะมากเห็นไหมเห็นไหมยิ้มหัวเราะ Triceratops โอ้ไดโนเสาร์จะบอกว่าที่นี่ค่าเรียนนะคะสมเหตุสมผลคุ้มค่ามากเป้าหมายของเราเนาะเราอยากให้ลูกอ่ะเรียนแบบได้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่อินเตอร์ไม่ดีนะแต่ว่าเราอ่ะอาจจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสอนภาษาอังกฤษลูกหรือว่าไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าการศึกษาที่ให้เขาไปเรียนอินเตอร์เลยอ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราก็คือเป้าหมายของเราเป็นอย่างนั้นตอนหนึ่งเทอมเนี่ยเอาจริงนะโอเคมากสำหรับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ภาษาที่ลูกจะได้จุดเด่นนะคะก็ผ
ของเราเนาะก็จะใช้เลขสิงคโปร์คณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์นี่ถือว่าเป็นแบบเป็นเบสิกเลยเนาะที่แบบว่าทำให้แบบการพัฒนาสมองอะไรเงี้ยเป็นหลักๆเลยที่แบบผู้ปกครองรู้สึกเฮ้ยมีโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์มาเปิดนะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเฮ้ยมีเลขสิงคโปร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างจะขึ้นชื่อระดับโลกนะครับแล้วก็เราก็มีหลักสูตรของ Cambridge ด้วยนะครับผู้ปกครองก็มั่นใจได้ว่าเรื่องหลักสูตรเนี่ยแน่นแน่แล้วก็ส่วนมีพวก Stanford นะครับอันนี้ก็จะทำให้น้องเห็นภาพมากขึ้นคืออะไรนะคะ Stanford เมื่อกี้ Stanford นี่เป็นก็คือ STEM นี่แหละครับก็คือ S ก็คือ Science T Technology นะฮะ E ก็คือ Engineer M ก็คือ Math นะครับก็คือเลข Stanford ใช่ก็คือจะทำให้พัฒนาทั้ง4ด้านเนี่ยทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์4ด้านใช่เดี๋ยวห้องแอคทิวิตี้ตัดไปนะครับก็จะเป็นห้องอาร์ตสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลนี่มันเป็นห้องเรียนอาร์ตโดยเฉพาะนะเด็กที่เรียนเยียร์ซิกก็เรียนห้องนี้แล้วก็บางทีไม่ต้องแค่เยียร์ซิกแบบเด็กๆที่มาเรียนอาร์ตก็มาเล่นด้วยกันก็จะมีหลากหลายเลยเนี่ยมีเป็นไวท์บอร์ดมีเป็นเพนติ้งนะครับว่าสีสันอ่ะโอเคไปเละก็เละด้วยกันนะลูกเนาะโอเคไปเสื้อพ่อเละไปแล้วกันว้าวจะเย็นนะลูกนะเนี่ยเขาบอกว่าเด็กทุกคนที่มาตอนนี้ยิ่งเฉพาะเด็กอย่างวีคที่แล้วที่มีโอเพนเฮาส์ไปเนี่ยเข้ามาก็กลัวอย่างนี้แหละกอดพ่อแม่ตลอดแต่หลังจาก30นาทีที่เล่นเลโก้เล่นของเล่นเล่นนู่นเล่นนี่เฮ้ยลืมพ่อแม่ไปหมดเลยนี่ก็เริ่มลืมพ่อแล้วเนี่ยเริ่มยืนได้แล้วเห็นปะชินี่ฉันลืมแม่แล้วเหรอลูกวันนี้ก็เหงื่อตกกันเลยทีเดียวเพราะวนทั้งโรงเรียนเขาเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ชอบมากวันนี้คือเซอร์ไพรส์มากจูนี่แฮปปี้จูนี่ไม่กลัวคนแล้วก็คือก็มีกลัวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเกินคาดไว้มากเลยนะคะใช่ครับผมใครที่มองหาโรงเรียนก็มอง Invitus นี่ด้วยนะครับดีมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับโรงเรียนนี้มีทั้งการเรียนแบบ3ภาษาแล้วก็มีการเรียนแบบหลักสูตรจากอังกฤษด้วยนะครับเราไปต่อที่ไหนก็ง่ายแล้วก็ลูกก็เรียนภาษาได้รู้เรื่องภาษาแถมค่าเรียนก็ไม่แพงด้วยใช่อันนี้สำคัญมากเลยนะคะแม่จะได้เหลือเงินไปช้อปปิ้งนะคะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรายการเราเดี๋ยวเราจะทิ้งไปด้วยบรรยากาศของการเปิดตัวโรงเรียนครับวันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกเลยของที่ไทยนะคะก็บรรยากาศน่ารักมากมีคนมาเยอะแยะเลยและจูนี่ก็ไม่กลัวด้วยแม่ชอบมากวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับมินิเบอร์รี่นะครับผมมินิเบอร์รี่ใช่ครับผมขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายค่ะ